เรื่องของแป้งนาโนดนะฮะขอตัดคำว่าเสียไปแล้วกันนะเพราะว่าสภาพนี้ไม่น่าจะเป็นเสียแล้วตอนนี้แหวนเพชรไม่อยู่แล้วไงแหวนเพชรไม่มีแล้วไม่รู้หายไปไหนด้วยนะเจ้าตัวบอกว่าหายนะจริงๆผมมีนะแต่คนก็ไปขุดภาพเก่านะบอกว่าตอนไปอินโดที่โดนจับก็ไม่มีอยู่แล้วนะแต่ว่าล่าสุดนะฮะเอาแป้งนาโนดเนี่ยจากอินโดมาถึงไทยแล้วตั้งแต่เมื่อวานนะครับที่นครศรีธรรมราชวันนี้ก็ต้องย้ายมาที่กรุงเทพมหานครนะเพราะว่าของไทยเองก็บอกว่าอยู่ที่นครศรีไม่ได้แล้วนะเดี๋ยวจะเกิดเหตุการณ์อะไรอีกนะฮะอันนี้ตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมานะครับคุมตัวแป้งนาโนดเนี่ยสอบปากคำเข้มเลยนะครับจนถึงรุ่งสางเลยนะฮะหลายคนบอกเอ๊ะแป้งนาโนดที่เห็นเนี่ยตัวจริงหรือเปล่ามีคนถามนะฮะซึ่งเรื่องตาเห็นแต่ตาเพราะเมื่อวานเนี่ยมาแบบปิดบังไงค่ะแต่ตอนอยู่อินโดเนี่ยเขาเปิดหมดนะใช่ค่ะใช่ไหมเรื่องนี้เนี่ยทางผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค8ยืนยันนะฮะว่าแป้งนาโนดที่เห็นเนี่ยตัวจริงเสียงจริงฮะค่ะของแท้ฮะเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยพนักงานสอบสวนทั้งที่นครศรีธรรมราชแล้วก็พัทลุงครับได้สอบปากคำแป้งนาโนดต่อเนื่องจนถึงนู่นเลยฮะ4:30นะครับและระหว่างการสอบปากคำนะคุณผู้ชมมันมีคลิปนะฮะว่าแป้งนาโนดเนี่ยได้เดินเข้าออกห้องน้ำบ่อยฮะนี่ขยันปวดฉี่ไม่รู้ไปกินอะไรมาฉี่บ่อยเนี่ยฮะแล้วดูฮะนี่มาเข้าห้องน้ำนะค่ะตำรวจมากันเพียบเลยเวลาห้องน้ำทีเจ้าหน้าที่ตามเป็น10เป็น10เป็น10ค่ะพี่ชายแป้งด้วยค่ะก็มารอเหมือนกันนี่คุมเข้มเลยนะฮะแล้วปรากฏว่าตอน8โมงเช้าที่ผ่านมาครับทางพนักงานสอบสวนก็ได้นำตัวแป้งนาโนดนะครับไปฝากขังที่จังหวัดนครศรีธรรมราชก่อนที่จะนำตัวไปคุมขังที่เรือนจำบางขวางซึ่งเป็นเรือนจำที่มีความมั่นคงสูงสามารถดูแลนักโทษคดีสำคัญได้นี่ภาพเมื่อเช้านะฮะค่ะนี่ภาพเมื่อเช้าเลยนะฮะค่ะนี่แป้งเขาขยันสบตานักข่าวนะใช่ไหมเวลาเขาเดินออกมาเนี่ยเขาจะหันมามองนักข่าวตลอดค่ะซึ่งการคุมตัวแป้งนาโนดไปที่บางขวางเนี่ยได้รับการประสานจากกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางนะครับส่งชุดปฏิบัติการพิเศษหนุมานกองปราบมารับตัวเลยนะฮะต้องใช้ชุดหนุมานนะครับเนี่ยค่ะทีนี้ทางพลตำรวจตรีสมชายซื่อต่อตระกูลผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราชบอกว่าหลังเสร็จสิ้นกระบวนการศาลก็จะนำเสียแป้งส่งที่สนามบินนครศรีธรรมราชนะคะแล้วก็จะมีเครื่องบินของสำนักงานตำรวจแห่งชาติรับตัวไปคุมขังต่อไปค่ะจะนำตัวไปฝากขังที่ศาลจังหวัดนครราชทัณฑ์ก็ทำความตกลงกับตร.นะครับในการขอเครื่องมารับผู้ต้องหาแล้วก็ขอรับการสนับสนุนกำลังจากนครศรีธรรมราชนะครับกองปราบนี้ยังไม่แน่ใจครับกองปราบก็ยังไม่ได้รับการประสานว่าจะมาที่นครศรีธรรมราชหรือไม่หรือจะอยู่บนเครื่องบินตอนนี้ก็ยังไม่ชัดครับหลังจากนี้เนี่ยก็คือถ้าพนักงานสอบสวนสงสัยประเด็นไหนยังไงเนี่ยไม่เป็นไรนะคะคืออำนาจการควบคุมตัวเนี่ยอยู่ที่เรือนจำบางขวางจริงแต่เจ้าหน้าที่ยังไปสอบปากคำเพิ่มเติมที่เรือนจำบางขวางได้นะฮะอ้าวขณะที่กองบินตำรวจดอนเมืองครับวันนี้มีรถของตำรวจกองบัญชาการสอบสวนกลางและรถของราชทัณฑ์มาจอดสแตนบายในพื้นที่นะครับมีกำลังอย่างที่ร้องขอกันมาก็คือชุดหนุมานกองปราบและชุดปฏิบัติการพิเศษของกรมราชทัณฑ์เตรียมพร้อมรับตัวแป้งนาโนดนะฮะแล้วล่าสุดคุณผู้ชมครับ 11:20 นาทีที่ผ่านมาประมาณไม่เกินครึ่งชั่วโมงที่ผ่านมานะฮะเจ้าหน้าที่คุมตัวแป้งนาโนดมาถึงกองบินตำรวจแล้วนี่ครับนี่คือภาพล่าสุดเลยนะฮะ 11:20 นะฮะแป้งนาโนดมาถึงกองบินตำรวจแล้วครับโดยรถของราชทัณฑ์เนี่ยขับไปจอดเทียบทางลงเครื่องบินทันทีค่ะไม่ต้องเดินเยอะค่ะไปรับเลยถึงเครื่องบินเลยค่ะคุมตัวแป้งนาโนดลงจากเครื่องบินเลยฮะซึ่งเท่าที่นักข่าวของเราสังเกตเห็นแป้งนาโนดวันนี้สวมหมวกใส่แมสสีเขียวใส่เสื้อสีน้ำตาลกางเกงขาสั้นสีแดงใส่เสื้อกันกระสุนค่ะนี่ฮะแล้วก็มีเครื่องพันธนาการลงมาจากเครื่องบินแล้วก็เข้ารถตู้ของราชทัณฑ์ทันทีนี่ฮะจังหวะนี้หมวกขาวเห็นไหมฮะหมวกขาวคือแป้งนาโนดนะฮะเดี๋ยวหลังจากนี้ครับกระบวนการคุมตัวแป้งนาโนดจะนำโดยรถมอเตอร์ไซค์ตำรวจรถของกองปราบรถของราชทัณฑ์แล้วขับมุ่งหน้าไปยังเรือนจำกลางบางขวางนะฮะค่ะทางนี้เขาไม่เปิดเผยนะค่ะเพราะว่าแน่นอนว่าการขนส่งนักโทษนี่เป็นความลับนะฮะค่ะเดี๋ยวจะมีใครมาชิงตัวแป้งจะหลบหนีอะไรหรือเปล่าเนี่ยมีภาพหลายมุมอ่ะนะคุณผู้ชมแล้วก็สดสดร้อนร้อนเลยเมื่อสักครู่ที่ผ่านมา11:52 ขบวนรถไปถึงเรือนจำกลางบางขวางแล้วนะคะก็คือใช้เวลาประมาณ25นาทีรวดเร็วเป็นภาพที่ลงจากเครื่องมาแล้วก็ล่าสุด
ล่าสุดมีภาพที่รถเนี่ยไปถึงบางขวางแล้วนะคะก็ไวค่ะ25นาทีถึงเรียบร้อยแล้วนะคะคุณผู้ชมครับนี่ค่ะคุมถึงบางขวางเรียบร้อยนะคะก็ยังราบรื่นนะยังไม่เกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นนะคะ